ตายจริงนะครับตามวันเวลาเกิดเหตุเพราะนั้นจากนี้ไปก็จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสวนจะได้ดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับสำหรับก็จะฝากพวกเราทุกคนว่าซึ่งเป็นญาติพี่น้องของผู้ตายเนี่ยสาเหตุของการเกิดเหตุครั้งนี้ก็คือเกิดมาจากรวมตัวกันมาแข่งรถในทางแล้วก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันตีกันไปตีกันมาแล้วก็เป็นเหตุถึงการยิงกันนี่ปรากฏว่าตรงบริเวณเนี่ยจะลักลอบมาแข่งรถกันเป็นประจำและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้คนแถวนี้เพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปบอกลูกหลานเราด้วยว่าอย่ามีพฤติกรรมที่ชอบดัดแปลงรถแข่งรถเอามาแข่งในทางเนี่ยพอสุดท้ายพอหลังเกิดเหตุทุกคนก็เสียใจทุกคนนะครับก็มีอสตลอยไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับไม่ได้โกรธเคืองอะไรเขาเลยครับผมพูดด้วยความสัตย์จริงครับเขามาแข่งรถหน้าบ้านผมทุกวันทุกคืนเลยครับพอตำรวจมาเขาก็ไปพอตำรวจไปเขาก็มาผมก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับแล้วลูกผมป่วยไม่สบายทุกแทบทุกวันเลยบ้านอยู่แถวนั้นเหรอหน้าบ้านผมเลยครับเขาไปเบิ้ลหอกตัวตรงนั้นเลยครับหลังมอบ้านโคกแพงควยแล้วก็ไปจบที่ปั๊มแล้วจากปั๊มก็บิดจากปั๊มมาแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ที่หน้าบ้านผมแล้วเราไม่ได้มีการไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อนครับผมแล้วจบแล้วเมื่อคืนนี้ไม่รู้เป็นไรผมโมโหมากครับผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริงครับมันก็มาใหม่